บางครั้งก็คือผลกำไรในชีวิตริสกี้ของเราแล้วเราจะหาริสกี้ยังไงที่จะให้เรามีฮาลาลกับมันตลอดเวลาอินชาอัลเลาะห์ผมว่าอาจารย์บับลี่เนี่ยจะบอกเรื่องราวเนื้อหาพวกนี้อีกเยอะและอีกอย่างนึงวันนี้โควิดกำลังระบาดแค่ไหนเราก็รู้ๆกันอยู่ในประเทศไทยเราอยากจะให้วันนี้เราอย่าโกหกวันนี้ผมได้ยินข่าวเรื่องนึงก็คือพยาบาลหลายท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วประชาชนของเรานี่แหละจะชอบปกปิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนอยู่กับบ้านตลอดแต่พอถึงเวลาจริงๆนำเชื้อไปสู่พื้นที่ต่างๆวันนี้เหมือนที่นบีก็บอกว่าถ้าวันนี้ใครก็ได้คนใดก็ได้คนใดที่เป็นก็จงอยู่กับที่บ้านจงอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องออกนอกพื้นที่แต่วันนี้ของเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะบาปไหมกับที่ว่าเราเดินทางไปให้เชื้อกับคนอื่นวันนี้การระบาดของเราก็เพราะว่า1การที่เราไม่รู้จักตัวเองให้ดีรู้จักรักษาตัวเองป้องกันให้กับคนอื่นด้วยเราอยากจะให้อย่างนี้ต้นควรแก้ไขยังไงอินชาอัลเลาะห์ผมอยากให้เราดูแลสุขภาพบางครั้งยาต่างๆเราควรมีที่บ้านอินชาอัลเลาะห์อยากให้เราวันนี้ดูแลให้ดีท้ายสุดก็อยากให้เรารักตัวเองให้มากรักและเพื่ออัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะกับทีมงานพวกเรานะครับอัลฮาชิดนะได้มาพูดคุยกันอีกถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรยายได้ตามปกติข้างนอกนะครับณตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังคงทำเนินและก็ทำงานต่อกันไม่หยุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อนะก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์พี่น้องทุกท่านนะครับตลอดจนขอบคุณนะพิธีกรเราขึ้นมาพูดด้วยนะท่านแบบปีเรานะได้เตือนเรื่องโควิดอย่าปกปิดความจริงนะไปไหนมาไหนหรือมาแล้วถือว่าเป็นอามานะห์นะครับในการที่จะปกป้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสังคมเพราะว่าหากมีคนใดคนหนึ่งป่วยเนื่องจากเราเป็นสาเหตุนะฮะโดยที่เราไม่ได้ปกป้องแล้วเราไปโกหกหลอกลวงผู้คนเนี่ยแน่นอนนี่เป็นความผิดที่เราต้องรับผิดชอบต่ออัลเลาะห์ในวันกิยามะห์แน่นอนนะครับค่ำคืนนี้นะฮะสิ่งที่จะพูดคุยในค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์เป็นเรื่องราวของการละหมาดอีก1อย่างนะครับการละหมาดครั้งที่แล้วเราบอกไปแล้วนะเรื่องของการละหมาดซุนนะห์อิสติกอเราะห์นะการละหมาดอิสติกอเราะห์หรือการละหมาดขอให้อัลเลาะห์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเรานะครับแล้วมาในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดคุยอีกนั่นก็คือการละหมาดสุนัตอีกประเภทหนึ่งหรือเราเรียกว่าสุนัตดูฮานะครับละหมาดดูฮาพี่น้องจริงๆละหมาดดูฮาเรารู้จักมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ฟังมานานมากวันนี้เรามาย้ำกันอีกเพื่อเราจะได้กระตุ้นความอยากจะได้ละหมาดมันนะเพราะคนเราเนี่ยนะครับบางครั้งที่เราขี้เกียจละหมาดสุนัตเนี่ยเพราะว่ากำลังใจหรือว่าอีมานหรือว่าการกระตุ้นของเราน้อยเกินไปและอย่าลืมนะครับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ย สิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเรานะครับรักเราเมื่อบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติตามมิมัฟตารตูอะลัยในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดฟัรดูอะไรแก่เรานะอะไรแก่เราที่เป็นฟัรดูนะครับนั่นก็คือไอ้สิ่งที่เป็นไฟบังคับรุกนอิสลามทั้ง5เมื่อใดที่เราทำตามรุกนอิสลามและสิ่งที่เป็นฟัรดูที่อัลลอฮ์ใช้นะละหมาด5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเราแต่วันนี้แค่อัลลอฮ์รักเนี่ยเรายังต้องการยิ่งกว่านั้นนั่นคือการที่เราจะได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำยังไงนอกจากอัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยเราอยากจะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์อีกนั่นคือการเพิ่มสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆนะสุนัตสุนนะอันเดียวกันนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าเราออกเสียงไม่เหมือนกันสุนนะภาษาอาหรับสุนัตภาษาไทยถ้าสุนนะมลายูกิตนะหลายสำนวนพี่น้องแต่ว่าทั้งหมดนั่นคืออามานตะตะวะหรือสิ่งที่ทำโดยสมัครใจอันไหนที่ทำโดยสมัครใจสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นและเมื่อใดที่เราใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องไม่ว่าเราจะขออะไรต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะวิงวอนอะไรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับคนประเภทนี้นะและอัลลอฮ์จะปกป้องคนประเภทนี้ให้พ้นจากมัสยิดต่างๆนะครับนี่คือบรรดาวะลียุลลอฮ์คนรักคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วันนี้ครับพี่น้องค่ําคืนนี้อินชาอัลเลาะห์เราฟังอีกหนึ่งอามันนั่นคือการละหมาดซุนนะห์ดุฮาดุฮาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆดุฮานี่คือยามสายในยามสายเนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวเวลาดุฮาตรงนี้ไว้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์สาบานด้วยกับการเวลาบอกว่าดุฮาขอสาบานด้วยเวลาสายพี่น้องเวลาที่อัลเลาะห์ได้เอ่ยขึ้นมาในยามค่ําในอัลกุรอานหลายเวลานะอย่างเช่นวัลฟัจร์ขอสาบานด้วยเวลาฟัจร์เวลาเช้าตรู่นั่นก็คือตอนที่เราละหมาดซุบฮีนะวัลฟัจร์ขอสาบานด้วยเวลาฟัจร์วัลอัสรีขอสาบานด้วยเวลาอัสรียามเย็นนะวัลไลลีนะพี่น้องด้วยกับเวลากลางคืนพี่น้องอัลเลาะห์เอ่ยถึงเวลากลางคืนอัลเลาะห์ถึงเวลาอัสรอัลเลาะห์เอ่ยถึงเวลาฟัจร์และวัดดูฮาอัลเลาะห์เอ่ยถึงเวลาดูฮาในเวลาที่อัลเลาะห์เอ่ยมาทั้งหมดพี่น้องล้วนแล้วแต่มีอามันในตัวของมันเองในยามค่ําคืนมีอามันในการยืนละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดกิยามุลไลยามค่ําคืนนะวัลฟัจในเวลาฟัจญ์ในเวลาตอนเช้าเป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นเพื่อจะประกอบอิบาดะห์แล้วเริ่มการดําเนินชีวิตนะครับพี่น้องเข้าสู่การภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัสรีในยามเย็นนะก่อนที่จะเข้าสู่เวลามักริบเวลาอัสรเวลาตอนเย็นเป็นเวลาที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะหลงลืมดังนั้นในเวลาอัสรีมีละหมาดอัสรีอยู่ละหมาดอัสรหรือละหมาดอัสรีเนี่ยเราเรียกละหมาดอันนี้ว่าศอลาตุลวุสตาละหมาดที่อยู่ตรงกลางพี่น้องนะครับมีซุบฮีมีซุฮรีมีอัสรีมีมักริบและมีอิชาเวลาที่สําคัญละหมาดอัลเลาะห์บอกฮาฟิซูอะลัสศอลาวาตอัลเลาะห์บอกเจ้าจงรักษาละหมาดต่างๆวัสลาและละหมาดที่อยู่ตรงกลางนั่นคือละหมาดอัสรีอัลเลาะห์มาเจาะจงละหมาดอัสรีเป็นการเฉพาะเนี่ยนี่คือความสําคัญของการละหมาดอัสรและเวลาอัสรีวัดดุฮาอัลเลาะห์สาบานด้วยเวลาสายดังนั้นในเวลาสายมันจึงมีซุนนะห์ที่ยิ่งใหญ่อีก1ซุนนะห์พี่น้องนั่นคือการละหมาดซุนนะห์ดุฮานะครับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยถึงฟาดิลัตหรือคุณค่าก่อนเพราะถ้าเราไม่รู้ค่าเราจะไม่อยากทำเหมือนกันพี่น้องเรามีขอโทษนะครับแต่ก่อนสมัยเด็กๆเราจำได้ไหมฮะเราได้รับซื้อการ์ดโอเดงย่าขนมอะไรนะปีโอเดงย่านะที่มีการ์ดกระดาษมาจำได้ไหมฮะสมัยก่อนเราซื้อโอเดงย่าเนี่ยแล้วเราก็ได้การ์ดมาเราทิ้งกระจายเลยเราทิ้งเรากินขนมเราเอามาเล่นเขี่ยมาโชว์เพื่อนแล้วก็เราทิ้งหมดเลยนะถ้าผมเก็บไว้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปึกนะเราทิ้งหมดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะเก็บเพื่ออะไรพอมาวันนี้เนี่ยนะสายของเล่นวินเทจเนี่ยนะสายของเล่นของเก่าเนี่ยผมถามไปปีเนี่ยถ้าบัตรการ์ดโอเดงย่าของแท้ๆเลยนะตกเฉลี่ยเขาขายใบเท่าไหร่ครับโดยประมาณราคาปัจจุบันต่ำสุด 80ถ้าของแบบสวยๆแล้วก็ของเกรด A เลยมีโอกาสราคาสูงกว่านี้ไหมพี่เป็นแสนนะฮะอันนี้คือของเก่าเลยนะเป็นหมื่นนะ6-7 หมื่นต่อ1ใบเนี่ยนี่คือถ้าวันนี้เรารู้อะครับพี่น้องว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยไอ้การ์ดกระดาษใบเนี่ยจะราคาเหยียบแสนนะหุ่นกันดั้มที่เราเล่นตอนเด็กๆเนี่ยนะกันดั้มเนี่ยนะไอ้ที่เราเล่นแล้วโยนทิ้งเนี่ยการ์ดกันดั้มหุ่นกันดั้มโมเดลเนี่ยถ้าเรามาดูวันนี้ราคาตกประมาณเท่าไหร่พี่ถ้าของแท้เลยนะเป็นพันหรือบางชิ้นเนี่ยชิ้นแบบวินเทจราคายากๆบางทีเป็นหมื่นบอกว่าเราไม่รู้คุณค่าว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยราคามันจะอัพขนาดนี้เราเลยไม่สนใจอะไรมันเลยละหมาดดุฮาพี่น้องอามานต่างๆที่เป็นสุนัตเราไม่รู้คุณค่าว่าผลบุญอัลลอฮ์จะให้อะไรในวันข้างหน้าเราจึงไม่อยากจะทำมันวันนี้เราเลยจะพูดนะครับว่าละหมาดดุฮานะครับสำคัญแล้วยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าเอาซอนีคอลีลีนะครับคนรักของฉันได้สั่งฉันเอาไว้บิซาลาสิคนรักของฉันเนี่ยได้สั่งเสียฉันเอาไว้3ประการนะครับคนรักของซอฮาบะนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุไรเราะห์บอกท่านนบีเนี่ยได้สั่งเสียท่านไว้3ประการด้วยกันอบูฮุไรเราะห์กล่าวว่าลาอะดูฮุนนะครับฮัตตาอะมูตฉันจะไม่ทิ้งมันเลย3อย่างที่นบีสั่งเอาไว้ฉันจะปฏิบัติตลอดจนกระทั่งวันที่ฉันตายท่านอบูฮุไรเราะห์จึงทำอามันสามอย่างนี้จนวันที่อบูฮุไรเราะห์เสียชีวิตไม่ทิ้งเลยพี่น้องสามอามันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับอบูฮุไรเราะห์เอาไว้นั่นคืออย่างแรกนะครับสิ่งที่ท่านนบีสั่งก็คือซอมซะลาซะติอัยยามมินกุลลิชะฮรถือศีลอดซุนนะห์
3วันในทุกๆเดือนนะนี่คือสิ่งที่นบีสั่งเดือนหนึ่งถือ3วันจันทร์พฤหัสต่างหากนะครับแต่เดือนที่ท่านนบีบอกกับอบูฮุไรเราะห์3วันให้ถือศีลอดนั่นคือวันที่13 14 15ของเดือนอาหรับนะฮะ13 14 15ของเดือนอาหรับวันขาวเขาเรียกนะ13 14 15ของเดือนอาหรับในทุกๆเดือน3วันนี้จงอย่าทิ้งในการถือศีลอดนะไม่ใช่วาญิบแต่เป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่อบูฮุไรเราะห์ถึงคุณค่าและความประเสริฐของมันอย่าทิ้งนะถือศีลอดซุนนะห์3วันในทุกๆเดือนจงอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดนะจงอย่าทิ้งอย่างที่2นะสิ่งที่ท่านนบีเตือนกับท่านอบูฮุไรเราะห์นั่นก็คือศอลาตุดดุฮาการละหมาดดุฮาการละหมาดดุฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนอบูฮุไรเราะห์ว่าจงอย่าทิ้งการละหมาดดุฮานะครับการละหมาดดุฮาและ3การละหมาดวิเตรก่อนที่จะนอนนะ3อย่างนะครับพี่น้องบางทีเราอาจจะทำได้ไม่หมดทั้ง3อย่างแต่อย่างน้อยที่สุดใน3ประการนี้เนี่ยให้มีในชีวิตเราเถอะครับสัก1อย่างก็ยังดีเราอาจจะไม่ได้ถือศีลอดทุกเดือนเราอาจจะไม่ได้ละหมาดวิเตรก่อนนอนเราแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้เราได้ละหมาดดุฮาในยามกลางวันในยามสายนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ละหมาดดุฮาอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้ละหมาดวิเตรก่อนที่เขาจะนอนหลับไปในค่ําคืนนั้นสิ่งที่นบีใช้พี่น้องอบูไรรอรอฎิยัลลอฮุอันฮุถือว่าฉันจะไม่ทิ้งมันเลยตลอดชีวิตของฉันใน3อามันนี้นะครับและมีในหะดีษของท่านนบีได้กล่าวถึงความประเสริฐในการละหมาดดุฮาอีกนะครับบอกว่าท่านรอซูลกล่าวว่ามันศ็อลลานะครับมันศ็อลลัลกอดาใครก็ตามที่ละหมาดในตอนเช้านั่นคือละหมาดซุบฮีนะครับฟีญะมาอะห์ใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์นะละหมาดซุบฮีเป็นญะมาอะห์หลังจากที่เขาละหมาดเสร็จท่านนบีบอกว่าซุมมะกออะดะเขาก็นั่งอยู่ในสถานที่ที่เขาละหมาดตรงนั้นนะยังไม่ได้ลุกไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับหลังละหมาดซุบฮีละหมาดซุบฮ์เสร็จเขาเนี่ยแตกต่างมากลองเปรียบเทียบตัวเราเองนะพี่น้องตอนที่เราไม่ได้ละหมาดนะตอนที่เราไม่ได้ละหมาดอย่าว่าแต่ดูฮาเลยพี่น้องห้าเวลาก็ไม่ทำอย่างเงี้ยเราทำงานได้เงินเยอะขนาดไหนเนี่ยแต่แปลกนะครับชีวิตเรารู้สึกไม่มีความสุขเราอยู่กับเม็ดเงินแต่เราไม่มีความสุขแต่เวลาเราได้อามันได้ละหมาดห้าเวลาได้เพิ่มดูฮาเข้ามาอีกมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเรารู้สึกความบารักัตในชีวิตในการทำมาหากินในครอบครัวนะพูดจารู้เรื่องพี่น้องกับคนในบ้านทั้งหมดเริ่มมีความสุขนี่คือบารักัตของการที่ทำอามันอิบาดัตนะครับพี่น้องชาอัลลอฮ์พยายามซึ่งกันและกันส่วนการอ่านซูเราะห์ในการละหมาดดูฮานั้นนะการอ่านแน่นอนพี่น้องวาญิบต้องอ่านฟาติฮะห์นั้นแน่นอนอยู่แล้วนะซูเราะห์ข้างหลังละหมาดซุนัตเหมือนกับการละหมาดตะฮัจญุดเลยพี่น้องเหมือนละหมาดกิยามุลไลลนั่นคือฟักรออูมาตายัสซารอมินมาตายัสซารอมินอ่านในสิ่งที่ท่านง่ายได้ในอัลกุรอานสิ่งนั่นคือท่านถนัดท่านท่องจำสุราไหนสามารถอ่านในละหมาดดูฮาได้หมดเลยไม่มีนะฮะไม่มีหลักฐานหรือนัสหรือฮะดีษที่เจาะจงเฉพาะเลยว่าดูฮาต้องอ่านแบบนี้ไม่ปรากฏนะครับพี่น้องดังนั้นการละหมาดดูฮาเราจำสุราไหนได้พี่น้องอ่านเลยบางคนก็อ่านกุลยากุลวัลลอฮอ่านละหมาดดูฮามา20ปีกุลยากุลวะลา20ปีเลยก็ได้นะไม่มีปัญหางานที่อัลเลาะห์รักเนี่ยนะครับพี่น้องไม่จำเป็นต้องเยอะแต่งานที่อัลเลาะห์รักคืองานที่ถูกกระทำเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์รักที่สุดคืองานที่ถูกทำเป็นประจำถึงแม้จะน้อยนิดก็ตามนี่คืออิสติกอมะห์นะครับพี่น้องเราเลยบอกว่าเอาละพี่น้องที่เคยละหมาดดูฮาแล้วนะก็แล้วก็ละหมาดครับทำดีแล้วคือเวลาท่านนบีดูอายกมือหรือเปล่าแล้วทำไปไหนคือท่านนบีดูอามีทั้งแบบยกและแบบไม่ยกนะยกมือมีนะมีที่นบียกมืออย่างเช่นที่อุลามาได้กล่าวและบันทึกเอาไว้ในตัวบทก็คือหลังละหมาดซุนัตนบีจะยกมือขอดูอาฉะนั้นนบีมีที่แบบยกมือและก็แบบไม่ยกมือนะอย่างดูอาเข้าห้องน้ำเราเนี่ยไม่ได้ยกมือนะเราไม่ได้ยกมือดูอาจะนอนกับภรรยาเนี่ยอ่านดูอาแต่ไม่ยกมือดินะบิสมิลลาห์อ่านดูอาฉะนั้นเวลาท่านนบียกมือนบียกมือแบบไหนหนึ่งในนั้นก็คือยกระดับอกแบบนี้นะแบบนี้มือก็อยู่ประมาณนี้ก็มีหรือแบบนี้ก็มีนะแต่ถ้าละหมาดขอฝนท่านนบีจะยกสูงเลยนะอันนั้นละหมาดอิสติสกอละหมาดขอฝนแต่ถ้าเราขอดุอาปกติแบบนี้เราก็ยกประมาณแค่นี้นะครับได้เลยนะประมาณหน้าอกอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับส่วนเวลาขอดุอานะอามันอิบาดัตอิสลามทั้งหมดไม่มีซุนนะห์ให้หลับตาไม่ต้องหลับตานะครับดุอาไม่ต้องหลับตาเปิดได้เลย
แล้วก็มีคนถามว่าเวลาดูอาเราจะมองท้องฟ้าได้ไหมบางคนบอกมันรู้สึกซาบซึ้งอาจารย์เวลามองฟ้าแล้วดูอาไปด้วยมันรู้สึกว่ามันเพราะนี่มันเต็มร้อยมันรู้สึกมีกำลังใจยังไงไม่รู้มันถนัดมองฟ้าได้ไหมคำตอบอุลามาตอบตัวนี้ว่าสามารถมองได้เพราะอย่าลืมนะดูอาหลังอับนัลละหมาดมีซุนนะให้เรามองฟ้าด้วยเวลาอับนัลละหมาดเสร็จหนึ่งในนั้นก็อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลุในขณะกล่าวดูอาเนี่ยมองฟ้าได้ฉะนั้นเวลาเราขอดุอาเราจะมองฟ้าได้ไม่ผิดแต่ห้ามมองฟ้าตอนละหมาดนะครับอย่าเด็ดขาดเพราะตอนละหมาดมีซุนนะห์ให้เรามองให้